การที่จะบอกว่านาฬิกาอันนึงเนี่ยออกแบบดีไม่ดีเนี่ยครับคือสายนาฬิกาเนี่ยครับมันสัมพันธ์มากเลยครับบางคนนึกไม่ถึงนะครับว่าจริงๆสายนาฬิกาเนี่ยทำยากกว่าตัวเคสครับคุณเบลัตใช่เพราะว่ามันมีชิ้นส่วนเยอะกว่ามันมีชิ้นส่วนใช่ครับไม่ได้หมายถึงว่าชิ้นส่วนกลไกข้างในนะแต่หมายถึงชิ้นส่วนภายนอกเนี่ยยิ่งละเอียดมากเนี่ยก็จะยิ่งสวมใส่สบายมากซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างนะครับที่คุณเท็ดดี้เองก็มีบอกนะครับว่าดีไม่ดียังไงนะครับเข้ามาให้ดูนะครับว่ายิ่งข้อเยอะก็มีข้อดีแต่ข้อเยอะแล้วบางอย่างก็ทำให้เกิดการเรียกแล้วมันชิดมากมันทำให้ดึงขนนะครับโดยเฉพาะเราคนเอเชียอาจจะไม่ค่อยมีผลนะครับแต่พวกคนฝรั่งที่เขามีขนที่ข้อมือเยอะเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากๆกับเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอันนั้นเขาเรียกบอกเลยครับว่าการพัฒนานะครับสายเนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นเลยครับว่านาฬิกาอันนั้นอ่ะจริงจังกับการออกแบบแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางรุ่นนะครับอย่างนาฬิกา integrated bracelet เนี่ยมันแทบจะเรียกว่าสายเนี่ยมันเป็นตัวขายของนาฬิกาเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคุณวิรัติ2นะครับเขาก็บอกเลยครับว่าวอชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาที่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับจะลดต้นทุนในส่วนของการผลิตสายนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่จริงสำหรับไมโครแบรนด์นะครับแต่ว่าในเมเจอร์แบรนด์นะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับจริงไซโก้เองเนี่ยครับก็ถือว่าออกแบบสายมาดีพอสมควรนะครับแต่ก็ลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือใช้วัสดุไซโก้นี้ปกติแล้วเนี่ยเขาพยายามบอกเลยว่าถ้านาฬิกานั้นดีเนี่ยสายนาฬิกาควรจะเป็นสอลิดนะครับทั้งชิ้นเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยครับบางเมเจอร์แบรนด์นะครับเพิ่งไปรัดตัวลิงก์ของเบสเลสนะครับอาจจะใช้เป็นสอลิดลิงก์นะครับแต่ว่าตรงบริเวณไอ้เคิร์ฟเอ็นนะครับก็ใช้เป็นเหล็กพับอะครับหรือบางครั้งเขาก็ใช้วิธีการอัดขึ้นรูปอย่างเช่นจะเรียกว่า extrude นะครับที่อัดเป็นอัดออกมาเป็นป้องๆนะครับอย่างนั้นนะครับนั่นคืออย่างงั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่านี่คือความแตกต่างที่ทั้งคนขายแล้วคนใช้อ่ะจะรู้สึกได้เลยเพราะแน่นอนพอมันเป็น extrude อ่ะคุณไปรัดสายมันจะงอกแงกครับสายมันจะแบบงอกแงกมันจะไม่ค่อยความตึงตัวมันจะไม่ได้เท่ากับ solid K มาต่อนะครับแล้วเขาก็บอกว่า class ครับก็มี2แบบคุณไปรัดคลาสเนี่ยมันก็จะมีคลาสก็คือตัวบานพับตัวล็อกของสายนาฬิกาที่เป็นสายเหล็กนะครับก็หลายๆตัวใช่ครับหลายๆตัวเนี่ยสำหรับในเมเจอร์แบรนด์ที่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นเหล็กปั๊มถ้าเป็นอัพสเกลขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเป็นเหล็กนะครับแล้วก็กลึงขึ้นมาอย่างใช้คำว่ามิลครับกลึงขึ้นรูปนะครับหรือว่าใช้เหล็กทั้งชิ้นนะฮะมาดัดให้มันมีความโค้งให้เข้ากับลักษณะการใช้เมื่อตัวบานพับเองมันแข็งแรงกว่าเหล็กปั๊มอะครับมันก็ย่อมความงอกแงกหรือเสียงในขณะที่ใส่อะมันก็จะลดน้อยลงนะครับและนอกจากนั้นก็ยังสามารถไปทำความสวยงามได้เยอะกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่าสมมติถ้าเหล็กมันบางมากบางทีไปทำสวยงามก็ทำไม่ได้ไปเจียขึ้นรูปไปเจียขึ้นลายอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะมันบางอยู่แล้วครับผมครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นล็อกธรรมดาหรือเป็นดับเบิลล็อกอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเลยนะครับก็มีข้อดีและข้อเสียนะคุณวิรัตเอามาขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องลงคุณวิรัตช่วยแชร์นะครับใช่ใช่แล้วเมื่อกี้เราคุยกันแล้วครับ tension กับ friction นะครับว่าแบบไหนจะให้ความตึงตัวมากกว่ากันทำให้ใสแล้วไม่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกลไกในการใช้นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับก็ไอ้คำว่า tension กับ link in place เนี่ยมันก็อยู่ในหัวข้อที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถใช้ลิงก์คือลิงก์เนี่ยเวลามันต่อกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นนาฬิกาทั่วไปหรือเป็นนาฬิกายุคทักปี70 80เนี่ยมันก็จะใช้เป็นพินก็คือใช้เหมือนกับเป็นหมุดนะครับกดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มมีการแต่ว่าการใช้พินเนี่ยบางทีมันยากมากสำหรับผู้ใช้ในการที่จะไซซิ่งคือจะตัดสายให้สั้นยาวครับบางครั้งก็ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะครับอย่างผมเนี่ยกว่าจะใช้เป็นเนี่ยแทงเข้าแทงออกแทงผิดแทงถูกหรือไม่พอนะครับนาฬิกาบางรุ่นผมเชื่อว่าอย่างกรณีที่เซ็นเตอร์ลิงก์อ่ะมันเล็กๆอ่ะคุณไพรัตมันจะต้องมีคล้ายๆกับหมุดตัวเมียเล็กๆตัวนึงแล้วค่อยเอาพินเนี่ยแทงเข้าไปอย่างกรณีของอันนี้ครับออดูมาอันนี้ครับนอติลุสของ ปาเต้นะครับ
มันจะมีมันจะมีปอกเล็กๆตัวหนึ่งครับยัดเข้าไปก่อนแล้วค่อยมีพินแทงเข้าไปโอ้โหแล้วบางทีมันแจมกันข้างในครับคุณวิรัตดันไม่ออกก็มีครับผมก็กลายเป็นว่าไอ้พินแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีการใช้สกรูแล้วใช่ป่ะนั่นก็หมายความว่าคนใช้สามารถจะใช้เครื่องมือที่มีทั่วไปเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนแว่นนะครับก็สามารถจะเอามาใช้ชั่วคราวในการขันได้นะครับอันนี้ก็มีผลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็แทบจะรู้ว่าทุกคนก็คงจะมองหาเป็นแบบสกรูอินเสียส่วนใหญ่นะฮะครับแล้วก็มาครับอันนี้สำคัญเลยครับที่คุณไพรัตน์เมื่อกี้เกริ่นไว้คือถ้ามันสามารถจะขยับลิงก์ทุกลิงก์ขยับได้อิสระก็ทำให้สวมใส่สบายนะครับฟิตข้อมือได้ดีนะครับสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ทำให้การระบายเหงื่อนะครับเราใช้ชีวิตเราคงไม่ได้ใส่นาฬิกาเฉพาะอยู่ในแอร์ห้องแอร์เดี๋ยวใช่ไหมฮะอาจจะต้องมีออกไปข้างนอกดังนั้นช่องว่างของการให้ระบบมันระบายสายมันระบายอากาศได้เนี่ยมันถือว่าเป็นความสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับถ้ามันชิดเกินไปครับมันก็จะไปดึงขนที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันว่าฝรั่งอ่ะก็คงจะฝรั่งเราจะมีปัญหาเหล่านี้เยอะเราคงจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ใช่นะคนไทยเราที่บางคนก็มีขนเยอะนะครับขนยาวๆครับไม่ได้ว่าขนไม่ว่าขนหนาแต่ขนยาวครับก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ได้นะครับผมครับนะฮะดังนั้นแล้วก็ที่เหลือเชื่อครับคุณเท็ดดี้บอกครับว่าสายที่เป็นสายหนังเนี่ยครับจริงๆแล้วกรรมวิธีในการผลิตอ่ะยากกว่าการผลิตสายเหล็กคือเหล็กเนี่ยหลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้วแบบเข้าที่แล้วอะครับมันเป็นแมชชีนอะมันตึ้งๆผลิตแต่ในขณะที่สายหนังเนี่ยเกือบจะทุกชิ้นเนี่ยครับมันต้องผลิตด้วยมืออ๋อมันจะมี labor intensive เข้ามาครับคุณไปรันมีปัญหาเรื่อง QC มากกว่าจะว่าอย่างนั้นนะแล้วในขณะเดียวกันวัสดุอะครับมันก็ไม่ยูนิคคุณไปรันอย่างสายหนังอย่างลายหนังเนี่ยบางทีหนังมันไม่ใช่ว่า 100% เหมือนเดิมหมดถ้ามันมาจากสัตว์มาจากหนังสัตว์นะครับคุณไปรันมันต้องมีการเรียงลายให้สวยแล้วก็ตัดอันนั้นมันจะเกิดคอสที่ต้องโยนทิ้งเยอะครับคุณไปรันใช่ไหมครับหรือไม่นั้นก็ต้องทำเป็นหลายเกรดนั้นมันเลยทำให้บางครั้งสายหนังที่มาจากหนังสัตว์เนี่ยมันถึงได้มีราคาแพงครับคุณไปรันใช่จริงไหมฮะอย่างคือไม่รักสวยๆราคาแพงใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับนี่คือที่เขาบอกนะฮะเทคนิคแล้วก็แต่เดียวกันคุณไม่รักก็เป็นคนแนะนำผมเองว่ามันมีหนังบางอย่างที่จะต้องลองโฟมลองอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าหนังมันบางก็เลยต้องมีตัวนี้มาลองนะครับแต่บางอันไม่ต้องแต่พอถ้าเกิดอันไหนที่ไม่มีไอตัวที่มาลองนะครับพอเราเหงื่อออกเนี่ยบางครั้งก็ระบายไม่ดีเท่าการที่มันมีฟองน้ำหรือว่ามีพวกแพดดิ้งครับเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพูดคุยกันนะครับอันนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยเข้าใจจนมันมีรายการอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับโอเคครับไปดู